วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วเพื่อไทยซัดประยุทธ์ควรลาออกไม่ใช่ปลดธรรมนัสเพราะไม่ใช่เป้าหมายของประชาชนที่รัฐสภานายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปลดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานว่าตนอยากให้พลเอกประยุทธ์ลาออกมากกว่าแต่ทำไมไปให้คนอื่นออกแทนเพราะฝ่ายค้านไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งสองคนนั้นซึ่งพลเอกประยุทธ์ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ต่อทุกวิถีทางและครั้งนี้ก็ใช้วิธีการเลือกรัฐมนตรีที่ไม่เกี่ยวข้องออกเมื่อออกแล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงคือความผันผวนป่วนในพรรคแกนนำรัฐบาลมันจะเกิดขึ้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลต่อประชาชนการปรับสองคนนั้นออกไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเพราะไม่ใช่เป้าหมายของประชาชนแต่จะเกิดโทษคือเกิดความปั่นป่วนในพรรคแกนนำรัฐบาลและการบริหารประเทศอีกทั้งเห็นได้ชัดว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจทางสภาแทบจะประชุมกันไม่ได้เพราะส.ส.รัฐบาลไม่มาประชุมทำให้ประธานสภารอลงมติจนรอไม่ไหวและลุกหนีจากบัลลังก์แสดงถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นแล้วสภาแทบจะทำงานไม่ได้ถ้าฝ่ายค้านไม่คำนึงถึงประโยชน์ถ้านับองค์ประชุม2วันที่ผ่านมาจะพบว่าล่มตลอดดังนั้นก็น่าห่วงว่าในสมัยการประชุมหน้าจะประชุมได้หรือไม่และจะครบองค์ประชุมหรือไม่ซึ่งผลกระทบกับประโยชน์ประชาชนแน่นอนและจะบริหารได้หรือไม่อีกทั้งเชื่อว่าจะไม่จบแค่นี้และเชื่อว่าจะเกิดความปั่นป่วนขึ้นอีกหลายระลอกก็เลยต้องขอวิงวอนและขอร้องเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์จะทำอะไรกับครม.ของท่านก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่พยายามอย่าให้กระทบงานที่จะทำให้กับประชาชนเมื่อถามว่าจะมีการต่ออายุของรัฐบาลหรือเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ามองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายระลอกแน่นอนว่าจะทำให้รัฐบาลไม่เข้มแข็งขึ้นและนับวันจะอ่อนแอลงรวมถึงสภาก็อ่อนแอด้วยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงด้านนายการุณโหสกุลส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความใน Facebook ดังนี้ #ผมเบื่อลุงคนนั้นผมรักพี่ชายคนนี้ในฐานะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งด้วยกันผมขอให้กำลังใจร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหรือที่ผมเรียกว่าพี่นัสอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนๆท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรผมขออนุญาตไม่ไปก้าวล่วงแต่ในฐานะของผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งผมชื่นชมในความเป็นนักการเมืองของพี่นัทที่คิดถึงความรู้สึกของประชาชนเพราะการกระทำของพี่นัทบอกเช่นนั้นจริงๆครับนอกจากพี่นัทจะลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างสม่ำเสมอแล้วผมจำได้ว่าเมื่อคราวพิจารณางบประมาณพุทธศักราช2565พี่นัทในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคหลักของรัฐบาลได้ออกมาคัดค้านงบประมาณชำระค่าซื้อเรือดำน้ำเพราะประชาชนเดือดร้อนจากโควิดเป็นผลให้รัฐบาลต้องถอยรายการนี้ออกไปจากนั้นเมื่อไม่นานมานี้พี่นัทแสดงความไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมโดยพี่นัทให้สัมภาษณ์ทำนองว่ารัฐบาลต้องรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานส่วนผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนก็ต้องเมตตาเหมือนลูกหลานตรงข้ามกับแนวทางของรัฐบาลลุงที่กำลังปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมืองอย่างเมามันและสุดท้ายที่ผมต้องนับถือพี่นัทคือการเป็นหัวหอกไม่เอาพลเอกประยุทธ์ในการลงมติไม่ไว้วางใจซึ่งพี่นัทรู้ดีว่ายากและหากพลาดก็ต้องถูกปรับออกจากรัฐมนตรีแน่นอนแต่ด้วยความเป็นคนจริงและสำนึกของผู้แทนที่มาจากประชาชนพี่นัทก็พร้อมจะเดินหน้ารวมทั้งยอมรับผลอย่างนักเลงไม่ว่าใครจะคิดกับพี่นัทอย่างไรก็ตามสำหรับผมถือว่าเป็นสิ่งที่พี่นัทกระทำไปได้พิสูจน์ตัวตนของพี่นัทแล้วว่าทำเพื่อประชาชนจริงๆจิตใจของพี่นัทเปรียบเทียบกับลุงคนนั้นต่างกันชนิดฟ้ากับเหวเพราะลุงคนนั้นนอกจากจะไม่เคยทำเพื่อประชาชนแล้วยังมองประชาชนดูถูกประชาชนเป็นเหมือนแค่มดปลวกตัวหนึ่งเท่านั้นคนแบบนี้เป็นได้แค่ความว่างเปล่าและไร้ตัวตนสำหรับผมครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ